มการขนส่งทางบกจิรุธวิสารจิตระบุผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์แล้วสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับรถฉบับเดิมพ้นผ่านการอบรมออนไลน์พร้อมใบรับรองแพทย์เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าได้ทุกสำนักงานขนส่งทั้งสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป